เป็นบุคคลที่เชื่อในเรื่องสายมูเตลูด้วยใช่ไหมผมไปก็ไหว้เชื่อด้วยครับเพราะว่าผมก็เชื่อตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเชื่อเรื่องผีอะไรแบบนี้ครับเอากลัวเหรผีอไหมครับกลัวผีไหมครับอุ้ยเหมือนกันเลยผมก็กลัวบ้าไก่ไม่กลัวผีจะบ้าไม่กลัวเหรอครับกลัวเหมือนกันกลัวผีสองคนสองคนเลยกลัวผีกันสองคนเลยมันภูมิใจยังไงมันต้องภูมิใจด้วยภูมิใจมากทำไมถึงสนใจทั้งที่กลัวผีทำไมถึงสนใจเรื่องผีสางๆเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบเรื่องผีฟังผีอะไรเกี่ยวกับผีอะไรแบบเนี้ยครับใช่ผมก็เลยกลัวแบบในหนังด้วยมันก็ทำผีออกมาน่ากลัวแล้วเคยเจอไหมเคยเจอผีด้วยตัวเองไหมผมไม่เคยเจอแต่ว่าผมชอบรู้สึกวิวเฉยๆเวลาผมเดินไปคนเดียวที่มันมืดๆอะไรแบบนี้ผมหันไปเฮ้ยมีใครอยู่ข้างหลังเราหรือเปล่าวะหรือว่าอะไรเงี้ยครับแบบเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนมองหรือเปล่าหรืออะไรเราหันไปไม่มีไม่มีใช่ครับแล้วก็ที่บ้านผมอะไรเงี้ยครับผมก็จะกลัวผีในบ้านผีบ้านเก่าครับผีที่บ้านบางมะกงเพราะว่ามันติดแม่น้ำเขาบอกยายเจียนตกน้ำตายผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงผมก็ไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าเออยายเจียนเราต้องเช็คแล้วเราต้องเช็คแล้วล่ะแต่ว่าแบบพูดได้ครับเพราะมันไม่ใช่ใครก็ไม่รู้ผมยังไม่รู้ผมอยู่ตรงนั้นมาตั้งนานเขาบอกว่าเนี่ยยายเจียนเดินมาตกท่อผมก็งงเรื่องจริงหรือเปล่าผมกลัวผียายเจียนทุกวันเลยจริงไม่จริงไม่รู้อ่ะแต่กูกลัวไว้ก่อนแล้วผมกลัวทุกวันเลยอ่ะเออผียายเจียนเนี่ยนะใช่ครับอยู่ในคลองอ่ะเอ้ยมันยายเจียนน่าจะมาให้เห็นสักครั้งนึงเราจะได้รู้ว่าจริงหรือไม่จริงไงใช่ครับแต่ผีเยอะมากแถวนั้นจริงเหรอผีมีคนหาปูด้วยครับที่บ้านผมอ่ะเวลาผมไปอาบน้ำมันจะมีแสงไฟฉายอยู่บนหัวคนแล้วเขาก็จะเดินออกมาหาปูหลังบ้านหลังห้องน้ำผมอ่ะแล้วผมก็แม่เพิ่งอาบน้ำกลับเข้าไปค่อยออกมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยด้วยหมายถึงแบบว่ามันห้องน้ำผมมันจะแบบว่าโอเพ่นนิดนึงอ่ะมันจะแบบว่าเปิดหลายทางกลัวว่าคนหาปูมาแต่นั้นเออมันจะมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่น่าดูหรอกมั้งใช่ครับแต่มันมีคนหาปูแล้วก็ยายเจียนกำลังจะพยายามผูกกับยายเจียนว่าไอ้คนหาปูแล้วแม่อาบน้ำแล้วไฟฉายตรงหัวของไอ้คนหาปูเนี่ยมันสนุกมันโยงกันตรงไหนแบบว่าผมหมายถึงมูดตอนเย็นที่บ้านของผมเนี่ยมันจะมีสิ่งที่อาพูดออกมาเนี่ยเยอะแบบนี้เลยก็จะมีคนหาปูแล้วก็จะมีเรื่องราวของยายเจียนแล้วแม่ผมก็จะอาบน้ำตอนเย็นด้วยครับอาจารย์โอเคเข้าใจแล้วผมดีใจมากเลยเข้าใจแล้วผมไม่ค่อยมีใครพูดเลยพูดเรื่องแบบเนี้ยครับแบบเรื่องยายเจียนเรื่องคลองบ้านผมอะไรเงี้ยไม่อ้อสเพระเราคุยกันได้ทุกเรื่องนะเออเราคอเดียวกันอยู่แล้วบ้านนามีไหมมีคลองไหมไม่มีเอ้ยเป็นคนเมืองกรุงคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพนะเออเป็นคนบ้านนอกคนปากใต้ยะลาเคยไปไหมยะลาผมเคยแต่งเพลงเกี่ยวกับฟิลแบบภาคใต้นะครับชื่อเพลงว่าไอ้หนุ่ยหนุ่ยทิ้งพี่ไปหัวใจช้ำสวงเจ็บทั้งปวงหนุ่ยทิ้งพี่ไปเจ็บหัวใจหัวใจของพี่บอบช้ำแบบไอ้หนุ่ยไงไอ้ยาไอ้หนุ่ยน้องหนุ่ยทิ้งพี่ไปหนุ่ยน้องสาวสาวนี่ใช้ได้เลยใช้ได้เลย